อุปกรณ์การแพทย์เบื้องต้นทำไมต้องมีติดบ้านมีความจำเป็นหรือไม่อย่างไรมีคำตอบในคลิปนี้สูงวัยใจแซ่บอุปกรณ์การแพทย์ที่คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าคืออุปกรณ์ที่ใช้เฉพาะในโรงพยาบาลหรือว่าตามคลินิกเท่านั้นความจริงแล้วนะคะอุปกรณ์การแพทย์เหมาะที่จะมีไว้ติดบ้านด้วยค่ะเพราะถ้าหากวันไหนเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแบบกระทันหันนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปโรงพยาบาลเพราะสามารถดูแลตัวเองได้เบื้องต้นก่อนค่ะดังนั้นการมีอุปกรณ์การแพทย์ติดบ้านไว้เนี่ยถือเป็นเรื่องที่สำคัญเลยล่ะค่ะแต่ถ้าหากคุณไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์การแพทย์ชนิดไหนบ้างที่เราควรจะมีติดบ้านไว้คลิปนี้มีคำตอบมาให้ค่ะแต่ก่อนที่จะไปติดตามรับชมกันนะคะท่านใดที่ชมผ่าน Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์ส่วนท่านใดที่รับชมผ่าน YouTube นะคะอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เราคัดสรรมาให้ทุกท่านค่ะการดูแลตัวเองเบื้องต้นในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเวลาที่เราเกิดอุบัติเหตุนั้นเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยตนเองด้วยอุปกรณ์การแพทย์เบื้องต้นดังนี้ค่ะ 1. ปลอดวัดไข้ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิในร่างกายซึ่งหากสูงกว่า 37.5 องศาก็แปลว่ามีอาการไข้ตัวร้อนดังนั้นปลอดวัดไข้จึงจำเป็นมากๆที่ควรจะมีติดบ้านและสามารถเลือกซื้อได้ทั้งแบบดิจิทัลหรือแบบราคาถูกลงมาหน่อยนะคะแล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละท่านเลยล่ะค่ะ 2. ไซริงเป็นอุปกรณ์ที่สามารถจะใช้คู่กับน้ำเกลือเพื่อใช้ล้างจมูกซึ่งจะซื้อมาทั้งแบบมีหัวจุกสำหรับล้างจมูกโดยเฉพาะและอีกแบบค่ะก็คือสำหรับใช้ป้อนอาหารทางสายยางซึ่งบ้านไหนที่มีผู้ป่วยติดเตียงก็จำเป็นจะต้องมีค่ะ 3. น้ำเกลือล้างจมูกเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ต้องมีติดบ้านค่ะนอกจากจะใช้ล้างจมูกได้แล้วก็ยังใช้เช็ดหน้าสำหรับคนที่เป็นสิวและใช้ล้างแผลได้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าใช้ได้แบบสารพัดประโยชน์เลยล่ะค่ะ 4. ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับหลายๆบ้านค่ะควรจะมีติดบ้านไว้อย่างยิ่งเพราะเป็นอุปกรณ์สำหรับทำแผลปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช่นสำลีแอลกอฮอล์ล้างแผลพลาสเตอร์แปะแผลแม้แต่ยาดมยาหอมยาแก้ปวดท้องก็ควรจะมีติดบ้านไว้ด้วยนะคะ 5. ตลับใส่ยาถึงจะเป็นไอเทมเล็กๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามแต่ก็มีความสำคัญมากค่ะโดยเฉพาะสำหรับบ้านที่มีผู้ป่วยที่จะต้องรับประทานยาตามแพทย์สั่งเป็นประจำทุกวันนะคะซึ่งในแต่ละมื้ออาหารนั้นจะต้องมีทั้งยาก่อนอาหารและยาหลังอาหารที่สำคัญก็คือสามารถช่วยจัดยาเป็นชุดๆได้จะสะดวกมากกว่าที่ต้องพกพายาเป็นห่อๆหรือว่าเป็นแผงค่ะ 6. เครื่องพ่นยาสิ่งนี้นะคะจะช่วยให้ระบบทางเดินหายใจดีขึ้นโดยเฉพาะกับเด็กที่มีอาการหายใจเร็วไอมากกว่าปกติหรือกำลังเป็นหวัดก็จะช่วยได้มากเลยล่ะค่ะหรือในกรณีที่ต้องใช้ยาพ่นแบบควบคุมตามแพทย์สั่งกรณีที่มีอาการไอเรื้อรังมีอาการหอบแบบนี้ก็ต้องมีติดบ้านไว้เลยล่ะค่ะ 7. เข็มขัดพยุงหลังนะคะเรื่องปวดหลังปวดเอวเป็นปัญหาใหญ่ที่พบเจอกันแทบทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการทำงานจากการนั่งผิดท่าหรืออาจจะเป็นจากพันธุกรรมนะคะการมีเข็มขัดพยุงหลังเนี่ยจะช่วยลดอาการปวดและช่วยไม่ให้ปวดหลังเรื้อหลังได้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะและสำหรับคนหลังค่อมนะคะเข็มขัดพยุงหลังจะช่วยไม่ให้เดินหลังค่อมได้ค่ะ 8. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วปัจจุบันนี้นอกจากจะใช้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วได้แล้วยังสามารถวัดค่าชีพจรของร่างกายได้อีกด้วยค่ะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญโดยแพทย์และพยาบาลเนี่ยนะคะจะใช้วัดค่าออกซิเจนทำให้เรารู้ถึงอาการของผู้ป่วยก่อนที่จะทรุดหนักและสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันค่ะ 9. เครื่องชั่งน้ำหนักมีความสำคัญไม่ใช่น้อยเลยล่ะค่ะ
พราะการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะต้องทำให้ร่างกายมีความสมดุลทั้งน้ำหนักส่วนสูงโดยเฉพาะผู้ที่กำลังควบคุมน้ำหนักหรือว่าลดความอ้วนก็จำเป็นที่จะต้องมีติดบ้านไว้เลยล่ะค่ะ 10. หน้ากากอนามัยอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องมีติดบ้านไว้เลยค่ะเพราะปัจจุบันนี้นะคะที่มีการระบาดของโควิด -19 รวมไปถึงฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเป็นอันตรายรอบตัวเราจริงๆค่ะและหน้ากากอนามัยที่ทางการแพทย์แนะนำให้ใช้นะคะคือหน้ากากอนามัยแบบ3ชั้นที่ผลิตจากโพลีโพรพิลีนนะคะซึ่งเป็นพลาสติกที่ปลอดภัยต่อผู้สวมใส่ใส่แล้วรู้สึกสบายไม่ระคายเคืองใดๆโดยมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคสูงถึง 99% และสามารถป้องกันฝุ่นขนาด3ไมครอนได้อีกด้วยค่ะ 11. ถุงมือแพทย์ทางการแพทย์นะคะแนะนำให้ใช้ถุงมือแบบมีแป้งใช้แล้วทิ้งซึ่งเป็นถุงมือยางที่นิยมใช้กันเนื่องจากมีลักษณะผิวเรียบบางกระชับและที่สำคัญไม่มีอาการแพ้ง่ายโดยเหมาะสำหรับใช้งานทั้งทางการแพทย์และทั่วไปภายในบ้านสำหรับหยิบจับอุปกรณ์เช่นอุปกรณ์ปฐมพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยป้องกันเชื้อโรคต่างๆเนื่องจากการสัมผัสจากมือที่ไม่สะอาดนั่นเองค่ะ 12. เทปพันยืดอีกหนึ่งอย่างที่มักนิยมมีติดบ้านค่ะเพราะเหมาะกับการพันเพื่อกระชับและรองรับเฉพาะสัดส่วนและใช้ป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายหรือการใช้งานของข้อต่อหรือส่วนอื่นๆในร่างกายที่มีการใช้งานมากกว่าปกติโดยตัวเทปพันยืดเนี่ยค่ะมีลักษณะยืดหยุ่นน้ำหนักเบาแล้วก็ติดแน่นโดยไม่ต้องอาศัยตัวยืดซึ่งใช้ได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ค่ะ 13. ที่คีบสำลีอีกหนึ่งอุปกรณ์การแพทย์ที่ควรจะมีติดบ้านไว้นะคะเหมาะสำหรับใช้คีบสำลีทำความสะอาดบาดแผลโดยมีลักษณะเป็นแท่งยาวขนาด14เซนติเมตรที่ทำด้วยสแตนเลสและไม่เป็นสนิมแข็งแรงแล้วก็ทนทานค่ะโดยก่อนใช้งานนะคะควรจะใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดทุกครั้งและหลังจากใช้งานเสร็จแล้วนะคะแนะนำให้ใช้ผ้าแห้งทำความสะอาดอีกครั้งค่ะเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะว่าอุปกรณ์ทั้งหมดมีอะไรบ้าง 1. ปลอดวัดไข้ 2. ไซลิง 3. น้ำเกลือล้างจมูก 4. ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น 5. ตลับใส่ยา 6. เครื่องพ่นยา 7. เข็มขัดพยุงหลัง 8. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 9. เครื่องชั่งน้ำหนัก 10. หน้ากากอนามัย 11. ถุงมือแพทย์12เทปพันยืดและ13ที่คีบสำลีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากนี้คงจะรู้แล้วนะคะว่าควรจะมีอุปกรณ์การแพทย์เบื้องต้นชนิดใดบ้างติดบ้านเอาไว้ค่ะอุปกรณ์เหล่านี้สามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาทั่วไปและมีประโยชน์อย่างมากกับตัวเราและสมาชิกในครอบครัวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านไหนมีผู้สูงวัยในบ้านค่ะและยิ่งในสถานการณ์ตอนนี้นะคะที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือแม้แต่ฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคต่างๆที่ลายล้อมตัวเราอยู่ค่ะผู้สูงวัยอย่างเราก็คงไม่อยากจะออกจากบ้านกันบ่อยๆใช่ไหมล่ะคะการดูแลตัวเองเบื้องต้นที่บ้านจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะคะสวัสดีค่ะ